สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Thai Trend Trends นะครับวันนี้เราก็จะมาทำเริ่มต้นนะครับในการที่จะสร้างเพลงแนว Uplifting Trance นี้ขึ้นมานะในเอพิโซดนี้นะครับก็จะคุยถึงเรื่องการสร้างคอร์ดแล้วก็ปลั๊กซาวด์นะครับหลายคนเวลาเริ่มสร้างเพลงแนวสไตล์ Uplifting Trance นะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากอย่างอื่นก่อนเช่นคิกหรือว่าอาจจะเริ่มต้นจากเบสก่อนนะครับหรือบางคนก็ทำเพอร์คัชชันก่อนนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบที่จะสร้างจากเสียงคอร์ดก่อนแล้วก็ทำเสียงปลั๊กซาวด์นะครับเพื่อให้ได้ฟีลว่าเพลงที่เราจะทำเนี่ยมันจะออกไปเป็นหน้าตาจะประมาณไหนนะครับหลังจากนั้นค่อยมาทำคลิกทำเบสอะไรต่างๆต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยจะทำเพลงแนวนี้ก็ต้องมาเซตจังหวะก่อนนะครับว่าเราจะให้มีความเร็วหรือว่ามีเทมโปเนี่ยอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เพลงแนว uplifting trance เนี่ยจะเป็นเพลงเต้นรำที่ค่อนข้างเร็วนะครับก็โดยปกติก็จะอยู่ประมาณสัก135ถึง140นะครับเทมโปนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะเลือกสักประมาณ138กันละกันนะครับคือไม่ต้องเร็วสุดๆเอาแค่เร็วระดับนึงนะครับเป็น138เราก็จะทำการปรับเทมโปตรงมุมซ้ายบนด้านนี้นะครับใน Ableton Live นะครับที่ผมใช้นี่เป็น Ableton Live 10นะครับก็จะมีวิวหลักๆอยู่2วิวนะครับก็คือวิวที่เรียกว่าเป็น Session View ที่เราเห็นในตอนนี้นะครับก็คือแทร็กจะอยู่ในแนวตั้งนะครับเวลาทำงานก็ทำไปทีละคลิปทีละคลิปนะครับแล้วก็หลังจากเราเก็บรวบรวมชิ้นส่วนได้พอสมควรแล้วเนี่ยเราถึงจะไปทำงานใน Arrangement Viewซึ่งแทร็กจะเป็นแนวนอนอันนี้ก็จะคล้ายกับโปรแกรมทำเพลงหรือว่า DAW เรียกสั้นๆว่าดอนะครับในโปรแกรมยี่ห้ออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Cubase เป็น FL Studio เป็น Logic นะครับโอเคแต่ว่าในตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ตัว Arrangement นะครับเราจะใช้ Session View ก่อนจนกว่าเราจะได้ชิ้นส่วนที่ต้องการครบพอสมควรแล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มต้น Arrange กันนะครับโอเคหลังจากเราเซตตัว Tempo เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาคำนึงถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคีย์ของเพลงนะครับว่าเราจะทำในคีย์ไหนดีคราวนี้ก่อนจะไปเลือกคีย์เนี่ยผมอยากจะให้ดูชาร์ตตรงนี้นิดนึงที่เห็นในจอนะครับก็คือเวลาเราทำการเลือกคีย์เพลงที่จะมาใช้ภายในเพลงเต้นรำของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมด้วยนะบางคนอาจจะไปเลือกคีย์ Cบางคนไปเลือกคีย์ F บางคนเลือกคีย์ G นะครับบอกเอ๊ะแล้วมันมีผลอะไรเหรอนะครับเวลาทำเพลงเต้นรำพวกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดเผื่อเอาไว้ก็คือพอตอนที่เราไปทำเบสนะครับส่วนใหญ่เราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าซับเบสด้วยซับเบสคือเบสที่มีพละกำลังในเสียงต่ำๆเนี่ยนะครับเพื่อช่วยให้เพลงเราดูมีพลังดูกระฉับกระเฉงนะครับไม่หวงเหวงจนเกินไปนะครับคราวนี้เวลาเลือกทำซับเบสเนี่ยซับเบสชื่อก็บอกแล้วว่าซับเพราะฉะนั้นความถี่ก็จะค่อนข้างต่ำถึงต่ำมากๆนะความถี่ของซับเบสที่เหมาะสมจะอยู่ช่วงสักประมาณ35เฮิรตซ์ไปจนไม่เกิน60เฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากในชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าโน้ตอย่าง A0 เนี่ยนะครับคือถ้าเรากดคีย์บอร์ดหรือกดเปียโนเนี่ยก็อยู่ทางซ้ายมือซึ่งต่ำมากๆเนี่ยมันจะมีความถี่อยู่ประมาณสัก 25.5 เฮิรตซ์ซึ่งต่ำมากหูของมนุษย์เราของคนเรานะครับได้ยินอยู่ไม่ต่ำกว่า35เฮิรตซ์ลงไปนะครับถ้าต่ำมากๆเนี่ยเราแทบไม่ได้ยินเลยเพราะนั้นก็จะไม่มีส่วนช่วยอะไรในเพลงส่วนถ้าเรามาเลือกคีย์ที่ค่อนข้างสูงเช่นไปเลือกคีย์ B1 หรือคีย์ C2 เนี่ยความถี่มันเกิน60เฮิรตซ์ไปละมันก็จะเข้าสู่ย่านที่เป็นย่านlow mid bass ละคือเป็นเสียงเบสย่านกลางละมันก็จะให้พลังได้ไม่เต็มที่นะครับมันจะไปเป็นเสียงออกกลางๆออกเป็นเบสแบบmid นะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะเลี่ยงไม่ใช้คีย์ที่มีเสียงสูงจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในตัวอย่างเนี้ยในโปรเจกต์เนี้ยผมก็จะใช้คีย์อยู่ที่ E นะครับความถี่ประมาณสัก41เฮิรตซ์กว่าๆนะเวลาทำซับเบสมันก็จะโอเคกำลังดีมีพลังนะครับส่วนของเราเนี่ยถ้าจะทำในคีย์อื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเลือกให้อยู่ในช่วงที่ผมบอกแล้วกันนะช่วงที่น่าจะเอามาทำเพลงเต้นรำได้ดีนะครับก็อยู่จะอยู่สักประมาณ D1 จนกระทั่งถึงประมาณสัก A sharp 1นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลองเลือกดูคีย์ใดคีย์หนึ่งในนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะเลือกเป็น E แล้วกันคราวนี้อันถัดมาสิ่งที่เราต้องคิดต่อนะครับก็คือว่าพอเราได้คีย์ที่ต้องการแล้วเนี่ยเราจะทำในสเกลที่เป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ดีนะครับจริงๆทำได้ทั้งคู่นะครับจะเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ก็ได้
แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นหรือว่าเท่าที่ฟังมาในโปรดิวเซอร์หลายๆคนเนี่ยเวลาทำเพลงประเภท uplifting trance เนี่ยก็จะชอบใช้เป็นสเกลไมเนอร์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไมเนอร์มันเสียงมันจะคุ้นหูหน่อยแล้วก็มันสามารถทำคอร์ดโปรเกรสชั่นออกมาแล้วเนี่ยเพลงมันจะฟังแล้วเป็น uplifting นะครับเพราะฉะนั้นในโปรเจกต์เนี้ยผมก็จะเลือกคีย์เป็น E แล้วก็ E minor นะครับจะเป็น E minor พอเราได้คีย์ E แล้วได้ E minor แล้วเราก็จะมาดูคอร์ด progression นะครับว่าคอร์ด progression ที่เราอยากจะให้มันวิ่งไปหรือมัน progress ไปมันเปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นอะไรโดยทั่วไปเวลาเราคิดคอร์ด progression เนี่ยเขาก็จะทำการคิดออกมาเป็นตัวเลขเนาะเป็น1เป็น2คอร์ดที่1คือ E minor คอร์ดที่2คือ F sharp minor อะไรเงี้ย3 4 5 6 7ไล่ไปนะครับผมก็เลยลองเลือกมาสักอันนึงเอาเป็น1 6 4 5ก็จะเป็น E minor C A minor B minor ประมาณนี้นะครับก็เลือกเอามาชุดหนึ่งก่อนนะจริงๆเราจะเป็นอย่างอื่นก็ได้จะเป็น1 7 5 2จะเป็นอะไรแล้วแต่เราเลือกเลยแต่ว่าผมเลือกมาชุดหนึ่งก่อนคือ1 6 4 5นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากกว่านี้อีกเราเริ่มเลยนะครับเราจะทำคอร์ดบางคนบอกอุ้ยมีทั้งคีย์มีทั้งเมเจอร์ไมเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องมีอะไรต่างๆมันจะยากไหมมันจะต้องไปยุ่งกับทฤษฎีดนตรีเยอะแยะอะไรมากมายไหมนะครับผมมีทริคง่ายๆที่จะเอามาทำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำคอร์ดใหม่ๆเนี่ยบางคนรู้สึกอึดอัดว่าต้องไปศึกษาสเกลอะไรวุ่นวายเนี่ยให้ลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับก็จะพบว่ามันไม่ได้ยากอะไรจนเกินไปนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะทำการเลือกเสียงเพื่อจะได้ฟังดูนะครับว่าคอร์ดที่เราทำเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงผมก็เอาเสียงง่ายๆเอาเป็นเสียงแกรนเปียโนแล้วกันใส่เข้าไปใน MIDI track นะครับก็เสียงประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำงานภายใต้ตัวเปียโนโรลนะก็คือทำลักษณะเป็นคล้ายๆซีเควนเซอร์นะครับเป็นชีทด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นคีย์เปียโนด้านบนนี่ก็จะเป็นความยาวของคลิปที่เราต้องการจะให้มันเล่นนะครับคราวนี้เราก็ตั้งความยาวของคลิปซะก่อนนะผมก็จะให้ความยาวอยู่สัก4บาร์นะครับไม่เกิน4บาร์เท่านี้เราจะได้มีสัก4คอร์ดคอร์ดละ1บาร์ประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโน้ตที่เราจะทำงานด้วยนะครับเป็นความระดับเสียงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำว่าไปนะเราทำเสียงคอร์ดเสียงคอร์ดนี้ก็จะเริ่มต้นอยู่กลางๆนะครับไม่ต่ำจนเกินไปไม่สูงจนเกินไปนะเพราะผมก็จะเริ่มต้นเอาสัก C E นะครับ E สัก E 2ก่อนแล้วกันนะครับสัก E 2เสร็จแล้วเราเริ่มง่ายๆด้วยการไล่สเกลที่เป็นไมเนอร์สเกลนะครับเราก็ฟังโดเลมีฟาซอนแต่ให้เป็นแบบไมเนอร์ไมเนอร์เสียงมันก็จะหมุนๆลงมาหน่อยนึงนะครับก็ไล่ไปเลยโดเลมีก็เป็นแฟตนะครับฟาซอนเอ้ยไม่ใช่อันนี้ผิดก็เสียงมันแปลงถูกไหมมันฟังแล้วไม่เข้าพวกเราก็ขยับไปได้แล้วอันนี้คือ1ออกเทปของสเกล Eminor นะครับเสร็จแล้วถ้าจะให้ทำงานง่ายนะครับให้ทำงานง่ายเนี่ยเราก็จะ copy นะครับ copy ก็ใช้ปุ่ม option ถ้าใครใช้ Mac นะครับถ้าใครใช้ PC ก็ปุ่ม alternate นะครับเสร็จแล้วก็ทำการลากขึ้นไปสักออกเทปนะเราก็จะได้ที่ E4 นะครับเอาอีกสักหน่อยเอาไป E5นะครับเผื่อไว้หน่อยก็ได้อะโอเคเราก็จะได้อยู่สัก4ออกเทปที่ทำงานได้ถ้าสร้างคอร์ดได้นะครับเสร็จแล้วใน Ableton เนี่ยนะครับอันนึงที่ผมชอบก็คือเราสามารถจะสั่งโฟนะครับพอสั่งโฟปุ๊บเนี่ยมันจะยุบโน้ตที่ไม่เกี่ยวข้องไปจะมันจะเหลือเฉพาะโน้ตที่อยู่ในสเกลที่เราทำงานด้วยเนี่ยโชว์ให้เห็นตรงนี้เสร็จแล้วทริคก็คือเราทำการเลือกโน้ตทั้งหมดนะครับแล้วกดปุ่มลูกศรด้านซ้ายเพื่อจะขยับโน้ตทั้งแผงเนี่ยให้มันออกไปนอกบีทที่1ของบาร์ที่1นะครับเพราะนั้นเวลาเราเล่นคลิปเนี้ยไอ้เจ้าโน้ตที่อยู่ด้านซ้ายข้างนอกบาร์เนี่ยมันก็จะไม่ถูกเล่นนะครับมันก็เป็นแค่ไกด์เอาไว้ให้เราเห็นว่ามีโน้ตอะไรอยู่บ้างภายในคีย์ E minor โอเคไหมครับโอเคอ่ะเรามาเริ่มสร้างคอร์ดกันเลยนะครับคอร์ดแรกแน่นอนเป็นคอร์ดที่ถ้าตามจากในตัว progression ที่ว่าเมื่อกี้นะครับคือ1 6 4 5เนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นจากคอร์ด1ก่อนคือ E minor นะครับ E minor ผมก็เลือกเอามาสักเสียงกลางๆหน่อยคือสัก E 3นะครับแล้วเราก็เลือกที่ E เสร็จแล้วเวลาสร้างคอร์ดเนี่ยก็ใช้วิธีสร้างข้ามทีละโน้ตเนี่ยนะครับ
นี่ได้แล้วคอร์ด E minor นะครับคราวนี้ E minor ในเพลงแบบทรานส์เนี่ยเขาจะนิยมสร้างคอร์ดทั้งหลายเนี่ยว่าจะเป็น E minor เป็น C เป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้เป็นเสียงแบบ open voicing open voicing ก็ทำไม่ง่ายเราก็จะเอาโน้ตที่เป็นคู่3ตัวเนี้ยนะอย่างใน E minor ก็คือ G นะครับขึ้นไปสัก1ออกเต็ปจาก G 3ก็จะเป็น G 4เสียงก็จะเปิดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราเสริมให้คอร์ดมันแข็งแรงโดยการใส่ E ตัวที่4เข้าไปด้วย E 4เข้าไปด้วยนะครับแล้วโน้ตก็จะอยู่ในคอร์ด E minor เพียงแต่ว่าเสียงเปิดนะเสร็จแล้วก็ลากนะครับลากให้ได้ความยาวสัก1บาร์ได้ละ E minor 1คอร์ดคอร์ดต่อไปคืออะไร C ถูกไหมครับคอร์ดที่6คือ C นับเอาก็ได้1 2 3 4 5 6อ่ะนี่คือ C C ปุ๊บเราเลือกเลยทำเหมือนเดิมข้าม1นะครับข้ามไปอีก1นะครับเสร็จแล้วทำเสียงเปิด E อยู่นี่ใช่ไหมเราจับลากขึ้นไปขึ้นไปอีกอันหนึ่งแล้วก็เสริมเสียงที่เป็นตัว C เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ลากมันให้ครบ1บาร์นะครับทำต่อ E C ต่อไป1 6และ4นับไปเลยครับ1 2 3 4 4คือ A เราก็มาที่ A ทำเหมือนเดิมครับข้าม1ข้าม1เสร็จแล้วทำเสียงเปิดขยับ C ขึ้นไปนะครับเสริม A เข้าไปตัวหนึ่งแล้วก็ลากให้ครบ1บาร์สุดท้าย B นะครับ B ก็หยุดใกล้ๆ A เนาะเราก็เลือกเลย B ข้าม1ข้าม1ช่องนะครับจับให้เป็นเสียงเปิดนะครับเสริมตัว B เข้าไปเสร็จแล้วก็ลากครบ1บาร์นะครับโอเคเนี่ยเราได้แล้วคอร์ด progression 1 6 4 5ในคีย์ E minor นะครับอ่ะลองฟังดูหน่อยว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าจากคอร์ด E minor ไปคอร์ด C เนี่ยมันมีนิดนึงก็คือเสียงมันโดดมากจาก G4 โดดไป E5 เลยแล้วก็จาก E3 ไปโดดไป C4 มันไกลไปหน่อยมันทำให้เสียงมันดูแบบไม่ค่อยกลมกลืนกันเท่าไหร่เราก็อาจจะลากตัว E5 เนี่ยลงมาอยู่ที่ E3 มาช่วยเป็นเบสตรงนี้แทนก็ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูอีกทีนะครับนะครับเสียงก็จะดูกลมกลืนขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับโอเคถือว่าเราได้ตัวคอร์ดแล้วก็คอร์ด progression แล้วทีนี้ขั้นตอนถัดไปผมจะสร้างเสียงที่เรียกว่า plug sound นะครับโอเคใครที่ทำใน DAW ยี่ห้ออื่นหรือว่าโปรแกรมอื่นเนี่ยก็ทำตามได้ไม่ยากนะครับค่อยๆทำดูนะครับขั้นตอนก็คือเราจะเพิ่มตัว MIDI track อีก track หนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาคราวนี้ใน MIDI track ตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้third party plug in นะครับคือใช้ plug in ที่อยู่นอกเหนือจากของ Ableton เองเนี่ยนะครับเข้ามาเสริมหน่อยเข้ามาช่วยหน่อยแต่ว่าผมจะพยายามใช้ปลั๊กอินที่เป็นปลั๊กอินฟรีนะครับจะพยายามใช้ปลั๊กอินที่เป็นปลั๊กอินเสียตังค์เนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะได้ทำตามกันได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายมากนักนะครับโอเคปลั๊กอินตัวที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นซอฟต์ซินตัวหนึ่งที่ซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะครับและผมว่ามันก็เจ๋งดีนะดูแล้วมีความสามารถพอสมควรเลยนะครับชื่อปลั๊กอินนี่ชื่อว่า Vital นะครับเป็นของ developer คนหนึ่งที่ชื่อว่า Matt Title นะครับเขาสร้างขึ้นมานะสร้างขึ้นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัว Vital ดีๆอีกทีหนึ่งปั๊บโอเคนะครับได้ละนะครับตัว Vital เนี้ยตัว Vital เป็นซินที่ให้เสียงค่อนข้างโมเดิร์นนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยใช้พวกserum ของ Xfer มาเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเป็น wave table synth นะครับเพราะนั้นก็ให้เสียงที่ค่อนข้างโมเดิร์นแล้วเหมาะกับการทำเพลงแบบแนว trance นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะทำอะไรกับเจ้า Vital ตัวนี้นะครับโอเคเริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็อยากได้เสียงที่มันเป็นปลั๊กซาวเนาะเป็นแบบปลั๊กๆหน่อยนะครับเราจะเริ่มจากซาวที่เป็น Initial คือเสียงเริ่มต้นเลยตอนนี้เสียงเป็นนี้ครับไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่เนาะยังไม่ค่อยปลั๊กเท่าไหร่นะครับในซาวดีไซน์หรือตัวอย่างเนี้ยผมจะใช้ออสซิเลเตอร์ทั้งหมด2ตัวนะครับเราจะปรับให้แต่ละออสซิเลเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมีเสียงอยู่สัก8เสียง8 voice นะครับ8 voice นะแล้วก็ดีจูนที่ 20% เนี่ยกำลังสวยและดีจูนคือทำให้เสียงมันไม่พอดีกันเป๊ะนะครับให้มันมีเหลื่อมๆกันหน่อยมันจะได้ดูเสียงกว้างๆนิดนึงลองฟังเสียงใหม่
นะครับเห็นว่าเสียงมันกว้างขึ้นแล้วนะครับคราวนี้การจะทำให้เสียงมันออกมาเป็นปลั๊กเนี่ยเราก็จะต้องบังคับนะครับให้เสียงที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างเร็วแล้วก็หยุดเร็วนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆเราเคาะเป็นเสียงแบบคล้ายๆเคาะๆนิดนึงติ้งติ้งติ้งนิดนึงนะครับเราก็จะอาศัยสิ่งที่เรียกว่า envelope generator นะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะปรับค่านะค่าที่เราจะปรับเนี่ยก็จะมีค่าพวกเนี้ย attack decay sustain release นะครับหรือ ADSR เราจะปรับ attack ลงนิดนึง decay ลงนิดนึง sustain เพิ่มให้หน่อยนึงนะครับ release นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับว่าลองฟังเสียงดูนะเสียงมันจะกระชั้นขึ้นหน่อยกระชั้นกระชับขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้นะโอเคเกือบได้แล้วนะครับเราเอาตรงนี้ก่อนผมก็อยากจะใส่เอฟเฟคเข้าไปเพื่อให้มันมีซาวออกมาเป็นเสียงที่ดูน่าสนใจขึ้นเราก็จะไปที่แท็บ Effect ของ Vital นะครับ Effect ตัวแรกที่อยากจะใส่คือ Distortion เพิ่มเสียงแตกๆให้เขาอีกนิดนึงแต่ต้นๆเสียงนะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากเราก็เลือกเป็น Soft Clip นั่นแหละถูกแล้วแล้วเราก็ขยับ Drive ไปหน่อยเอา Drive อยู่สัก 0.8 โดยประมาณนะครับ 0.8 0.9 อะไรเงี้ยได้นะครับประมาณนี้นะครับเสียงมันจะมีหัวเสียงแล้วก็แตกๆนิดนึงนะเสร็จแล้วเอฟเฟกต์ถัดมาที่จะใช้คือดีเลย์นะครับเปิดดีเลย์ขึ้นมาเอาดีเลย์มาอยู่ใต้ดิสทอร์ชันนะครับให้มันดิสทอร์ตก่อนแล้วค่อยดีเลย์ดีเลย์นี่ผมจะใช้โหมดเป็นปิงปองเนาะเป็นปิงปองนะครับแล้วก็เปลี่ยนโน้ตของตัวดีเลย์ประมาณสัก1:16นะครับนะตอนนี้เสียงมันเป็นดีเลย์แล้วแต่มันเยอะไปเราก็จะลดฟีดแบคลงให้อยู่สัก23-24ประมาณนั้นนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็มิกซ์ก็เหมือนกัน 23-24% พอละโอเคแต่แถวนี้นะครับลองฟังดูทีเกือบดีละเราปรับตัวนี้นิดนึงนะครับตรงแถบตรงกลางเนี่ยเราลากเราเรียกว่าเป็นการทำคัตออฟตัดความถี่ต่ำออกให้มันมีดีเลย์ช่วงเฉพาะเสียงสูงๆหน่อยโอเคเกือบดีละนะครับเราเอามิกซ์ลงหน่อย23โอเคนะครับประมาณนี้เอฟเฟกต์อีกอันนึงที่อยากใช้คือรีเวิร์บเราคลิกที่รีเวิร์บเลยนะครับเหมือนกันตัดความถี่ต่ำออกหน่อยความถี่สูงก็ขึ้นนิดนึงนะครับลดมิกซ์ลงมามิกซ์เนี่ยเอาแค่สักประมาณ 20% พอนะครับแล้วก็ไทม์นี่ก็ลดลงมาหน่อยเหลือสัก 0.6 เซคเกิลประมาณนี้แค่นี้พอละนะครับแค่นี้พอละโอเคเกือบจบละนะครับเรากลับมาที่ voice กันนะครับตรงนี้มันก็ดูแล้วก็ยังโอเคนะก็เริ่มเป็นปลั๊กแล้วแต่มันยังไม่กระชับพอนะครับเราจะต้องการเอาอีกอย่างหนึ่งมาช่วยคือฟิลเตอร์เราเปิดตัวฟิลเตอร์นี้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมคลิกตัวออสซิเลเตอร์2ด้วยนะครับเพื่อให้มันคุมฟิลเตอร์ทั้ง2ตัวเลยนะเสร็จแล้วลองคลิกดูพอฟิลเตอร์อยู่กลางๆเนี่ยเสียงมันจะถูกตัดหางเสียงออกเห็นไหมครับมันเป็นโลว์พาสฟิลเตอร์ยอมให้เฉพาะเสียงต่ำเนี่ยผ่านได้ถ้าเราขยับมาทางนี้มันก็จะตอนนี้เราเอาสักแถวๆนี้นะมันจะคล้ายๆเสียงเคาะมากขึ้นละแต่ว่าจังหวะที่เราทำเนี่ยจังหวะที่มันถูกโน้ตถูกเล่นเนี่ยเราอยากจะให้ฟิลเตอร์มันเปิดออกแล้วก็ปิดเร็วๆนะครับกระชับเหมือนกับว่ามันเป็นปลั๊กนะครับแล้วทรานซ์จะเป็นเสียงประมาณนี้คือเปิดแล้วก็ปิดเร็วๆจะทำยังไงจะมานั่งเปิดปิดฟิลเตอร์เองตอนที่กำลังเล่นเพลงอยู่ก็ลำบากนะครับเราก็จะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งเรียกว่า envelope generator นี่แหละแต่เป็นตัวที่2นะตัวนี้เนี่ยเป็น envelope generator อิสระซึ่งไม่ได้ผูกโยงอยู่กับอะไรเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า modulation คือเอาค่าที่ได้จากตัว envelope ตัวที่2เนี่ยไปคุมตัวอื่นนะครับไป modulate ตัวอื่นผมก็จะปรับ envelope ตัวที่2เนี่ยให้มีค่าอยู่ประมาณสักแถวๆนี้ให้เป็นรูปประมาณนี้นะครับ decay sustain release ประมาณนี้ attack นี่ก็น้อยๆหน่อยลงนิดนึงนะครับพอละเสร็จแล้วก็จะลากตัว envelope ตัวที่2ตัวนี้มาคุมตัวฟิลเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีการโยงถึงกันแล้วมีการ modulate กันแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเสียงเป็นยังไงครับเห็นไหมครับนะโอเคเนาะนะครับอ่ะเราถือว่าดีไซน์เสียงซาวด์ที่จะใช้ในการทำปลั๊กเสร็จแล้วเซฟตัวนี้เก็บไว้หน่อยก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็สั่งบอก save preset นะครับผมให้เป็น UT plug uplifting trend plug อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกเอาตั้งชื่ออะไรก็ได้นะแล้วก็เซฟไปปึ๊บโอเคเราได้ซาวด์แล้วปิดไปนะครับจากนั้นเราก็จะเอาโน้ตที่ได้จากคอร์ดเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อตัว track นิดนึงจะได้ไม่สับสนนะครับ
ตัวเปียโนเปลี่ยนเป็นว่าเป็นชื่อว่าคอร์ดนะครับส่วนไวทัลเนี่ยเราเปลี่ยนชื่อเป็นปลั๊ก1เดี๋ยวตอนทำไปท้ายๆเราอาจจะมีเสียงปลั๊กอื่นขึ้นมาเสริมอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเสียงมันหนักแน่นขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็กดออปชันหรืออัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วก็ลากคลิปจากคอร์ดเนี่ยไปที่ปลั๊ก1โอเคเปลี่ยนสีหน่อยให้มันเป็นสีเดียวกันเสร็จแล้วเราดับบุคลิกนะครับเพื่อจะเข้ามาแก้คอร์ดในนี้แล้วก็มีคอร์ดเก่าอยู่ถูกไหมคอร์ดที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้มาละถ้าเราเล่นคอร์ดนี้เลยเนี่ยตอนนี้นะครับมันจะยังไม่ค่อยปลั๊กเท่าไหร่มันจะเป็นแบบนี้นะมันจะดังปั้งทีเดียวแล้วก็ลากยาวๆแล้วก็ไม่ค่อยเป็นทรานซ์เท่าไหร่นะครับวิธีการคือเราต้องใส่ริทึมเข้าไปภายในตัวคอร์ดเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันมีริทึมมีจังหวะเป็นทรานซ์นะครับทำง่ายๆนะครับเป็นสูตรก็ได้เรียกว่าเป็นสูตรก็ได้นะให้เราแน่ใจว่าเราทำอยู่กับความละเอียดของตัวกริดเนี่ยอยู่สัก1:16นะครับเสร็จแล้วเราก็ลากลงมาให้เป็นโน้ตขนาด1:16นะครับสั้นๆแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้เจ้าโน้ตชุดนี้แหละมาทำการสร้างให้เป็นจังหวะนะครับผมก็จะดูพลิเคทใช้คอนโทรล D นะครับกดคอนโทรลแล้วก็ดีนะหรือคอมมานด์ D ถ้าเป็น Mac นะครับแล้วก็ลากไปอย่างนี้นะครับเว้น2ช่องดูพลิเคทอีกเว้นอีก2ช่องเสร็จแล้วคราวนี้เว้นช่องเดียวบ้างแล้วก็เว้นอีก2ช่องนะครับเว้นอีก2ช่องเริ่มก็จะเป็น2 2 1ช่อง2 2แล้วก็1ช่องตรงนี้ทำอย่างนี้กับทุกคอร์ดเลยนะครับเพื่อให้มันมีจังหวะเป็นจังหวะแบบเดียวกันคือมีซ้ำๆนิดนึงแต่ว่าฟังแล้วมันมีกระตุกนิดนึงฟังแล้วเหมือนกับเป็นเพลงทรานซ์มากขึ้นนะครับโอเคเอาไปคอร์ดที่3คอร์ดที่3จริงคือหมายเลขคอร์ดคืออะไรคอร์ด4ถูกไหมนะครับเราก็ขยับไปป๊าบ2ช่องนะครับตรงนี้ช่องเดียวตรงนี้2ช่องแล้วก็2ช่องอีกทีนึงนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมนะครับดูพลิเคทไปนะครับต้องใช้คีย์บอร์ดคล่องๆนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราจะทำงานยากปั๊บโอเคได้ละลองมาฟังดูว่าพอมันมีจังหวะแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคมันเริ่มตืดๆและเริ่มมีความเป็นทรานซ์แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูโน้ตมันก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เนาะมันยังเป็นคอร์ดตรงๆอยู่นะครับเราก็อาจจะสร้างเมโลดี้นะจากคอร์ดเหล่านี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงเวลาทำเมโลดี้เราก็จะแก้โน้ตประมาณสัก2แถวบนนะข้างล่างปล่อยเขาไว้นะครับให้มันดำรงความเป็นคอร์ดความดำรงความเป็นเบสของมันไว้เราจะแก้โน้ต2แถวบนนะครับ2แถวบนตรงนี้นะก็ลองดูเราก็ลองขยับเลยสมมติผมขยับตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองขยับดูนะลองขยับดูได้ไม่ต้องกลัวว่าโน้ตจะเพี้ยนนะครับเพราะว่าเราล็อกสเกลไว้แล้วแล้วเราก็ปรับเอาตรงนี้หน่อยสิตรงนี้อีกหน่อยแล้วกันนะลองฟังซิมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับขยับนิดหน่อยให้มันคู่กันไปอ่ะโอเคบอกผมว่ามันชักเยอะไปแล้วก็กลับลงมาหน่อยผมว่าเพิ่มตรงนี้ดีกว่าครับแล้วก็ตรงนี้ดูจะเยอะไปนิดนึงก็ตรงนี้หน่อยลงมานิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับลองขยับดูเอาใหม่อีกทีนึงสักทีหนึ่งนี่ลงนิดนึงโอเคลองอีกทีนึงนะครับ
สิโอเคก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับประมาณนี้ถ้าเราอยากจะลองดูว่าแล้วถ้าเกิดโน้ตที่มันมีบีทด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ใส่เมโทรนอมไปก่อนก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวครั้งหน้าในวิดีโอถัดไปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะเอาคลิกเอาเบสเข้ามาใส่เพิ่มนะครับลองฟังดูก่อนโอเคเอาละครับเราก็ได้เสียงที่เป็นปลั๊กซาวด์นะครับงั้นสรุปกันนิดนึงวันนี้เราทำอะไรบ้างเราทำการเลือกคีย์เลือกคอร์ดนะครับดูค่าของความถี่ให้เหมาะสมเพื่อจะไปทำต่อในเรื่องของซับเบสนะครับแล้วก็ได้ทางมาเป็น E minor เราก็สร้างคอร์ด E minor นะครับเอาไว้เป็นเสียงเปียโนง่ายๆก่อนเสร็จแล้วก็มาดีไซน์ทำซาวด์ดีไซน์นิดนึงเพื่อจะสร้างเสียงปลั๊กนะครับพอได้เสียงได้ซาวด์เรียบร้อยเราก็เอาโน้ตมาทำจังหวะให้เขานิดนึงใส่เมโลดี้หน่อยนึงนะครับก็จะออกเริ่มออกมาเป็นเพลงแบบแนวแทรนส์ละนะครับโอเควิดีโอนี้คงจบลงตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ในคราวหน้าเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของการทำคิกแล้วก็เบสกันต่อจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดี